าครูรุ้งมาแล้วใส่ไมค์ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังมากเกินไปเราจะได้ใช้ไมค์เป็นเครื่องทุ่งแรงการพูดนะคะสวัสดีทุกคนค่ะครูรุ้งมาแล้วสวัสดีจ้าดาวสวัสดีจ้าเข้ามาเป็นคนแรกเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะมาเร็วมาเร็วโอ้โหเข้ามาอย่างรวดเร็วครูทันเห็น111ด้วยนะคะตัวเลขสวยมากมาจ้าเดี๋ยวหาที่เก็บไมค์ก่อนสวัสดีค่ะพริมนะคะโอเคมาคอมเมนต์ขึ้นแล้วจุ๊บแจงมิราเคิลพาวเวอร์จุ๊บแจงสวัสดีจ้านาเดียสวัสดีจ้ามาวนิสานุ้ยสวัสดีจ้าใครอีกนะคะพี่คิมสวัสดีค่ะพัสิตาสวัสดีค่ะนะคะเก๋นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะมาเสียงเพลงดังไปไหมคะเดี๋ยวครูหลีเพลงนิดนึงสวัสดีทุกคนค่ะโอ้โหเข้ามาอย่างรวดเร็วมากเลยนะมามีเสียสวัสดีจ้าทานตะวันสวัสดีค่ะมาอ้อมกอดขุนเขานะคะสันสนีค่ะนะคะผมดูครูแล้วกระจ่างขึ้นเยอะเลยครับโหยอดเยี่ยมครูดีใจมากเลยที่ได้ยินแบบนี้นะคะที่บอกว่าเราดูครูแล้วแบบกระจ่างขึ้นเยอะมากเยี่ยมมากเลยคุณยอดเยี่ยมมากนะคะคุณมณิสราสวัสดีค่ะออมินิเออาร์นะคะน้องไนท์สวัสดีค่ะดาด้าแฟนตัวยงของแม่เองมาแล้วว้าวว้าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วมาเข้ามาแล้วแชร์หรือยังนะคะณัฐรดานะคะฟ้าหลังฝนเบนจมาศมาจ้าครูว่าตอนนี้ Facebook เขากำลังต้องอัปเดตอัลกอริทึมอะไรใหม่แน่เลยเพราะว่าเนี่ยคอมเมนต์มันไม่ขึ้นต้องเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วคอมเมนต์มันถึงจะแบบอัปเดตนะคะสวัสดีคุณเมธาค่ะคุณจูลี่นะคะมาค่ะนะคะคุณยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะเป็กกี้สวัสดีค่ะเบนจามาศนะคะปุ๊กปิ๊กสวัสดีค่ะมาโอเคครูต้องไถคอมเมนต์ตลอดเลยนะเนี่ยสวัสดีจ้าระดายุพินหยกสวัสดีจ้าแอลลี่สวัสดีจ้ามาเข้ามาแล้วแชร์เร็วเดี๋ยวครูแชร์ด้วยนะคะวันนี้ครูมาแจกเงินเลยทีเดียวนะเนี่ยไลฟ์นี้ไลฟ์แจกเงินเลยใช่ไหมมันเป็นเคล็ดลับที่แบบสร้างอนาคตอ่ะสร้างชีวิตมูลค่า10ล้านหรือมากกว่านะคะแชร์ก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋าหนูขาเข้ามากันเกือบจะ1,000 คนแล้วเข้ามาเร็วเรามาช่วยแชร์กันนะคะ3เคล็ดลับสร้างอนาคตมูลค่า10ล้านหรือมากกว่าไว้เลยนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกฎแรงดึงดูดเนี่ยคือเวลาที่เราอยากจะมีชีวิตอนาคตมูลค่าเท่าไหร่แล้วเราใส่กดแรงดูดเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหคุณเอ้ยคุณจะทำอนาคตมูลค่า10ล้าน20ล้าน30ล้าน100ล้านของคุณเนี่ยได้สนุกมากง่ายมากมีความสุขมากเบิกบานใจมากระหว่างทางเดินนะคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหที่เขาบอกว่าชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเรื่องของเธอแต่เรื่องของฉันชีวิตมันปูพรมด้วยกลีบกุหลาบเลยล่ะนะคะถ้าคุณใช้กดแรงดึงดูดเป็นล่ะเอาละค่ะมาเรามาแชร์กันนะคะกับ3เคล็ดลับสร้างอนาคตมูลค่า10ล้านหรือมากกว่าวันนี้สนุกแน่นอนไหนใครคิดถึงกันบ้างนะไม่เจอกันหลายวันแต่ว่าโพสต์คลิปดีๆนะคะไว้ให้พวกเราเยอะมากซึ่งเป็นคลิปที่ครูลุงเนี่ยโคชชิ่งลูกศิษย์เสร็จของขึ้นนะคะก็ของขึ้นคืออะไรนะคะของขึ้นองค์ลงจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็รีบอัดคลิปเนี่ยส่งถึงลูกศิษย์เราทุกคนนะคะที่เพจนี้เลยนะคะล่าสุดเนี่ยคลิปของครูนะพวกเราได้ฟังกันหรือยัง1ความลับสร้างความโชคดีแบบเร่งด่วนเนี่ยเกิดจากการปลดล็อกลูกศิษย์นะคะคลิปนี้อีกกดทองคำที่ทำให้ชีวิตเป็นเลิศทุกด้านคลิปพวกนี้นะมีมูลค่ามากๆคลิปพวกนี้แพงมากๆนะคะเพราะมันเกิดจากการที่ครูลุงเนี่ยปลดล็อกลูกศิษย์เสร็จแล้วก็รีบให้ทีมงานเนี่ยอัดคลิปต่อเลยเพื่อที่จะส่งพลังถึงพวกเราโอเคไหมคะเนตตี้เนตสวัสดีจ้าลูกนะคะมาขุยสรีเข้ามาแล้วนะคะเพนพยอมมาค่ะนิชาทันบอกว่าคิดถึงค่ะนิชาทันทองดีนะคะกัลการสวัสดีค่ะเอาละครูพินสวัสดีค่ะโอเคลูกมาพินนี่พี่ทิพย์นะคะพี่ทิพย์พรทิพย์อัมพารโรจน์มาแล้วครูอิสรีบอกว่าชีวิตฉันปูด้วยทองคำโปรยด้วยกลีบกุหลาบจ้าเอาละค่ะเพลงจบแล้วมาปอยบอกว่าหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูโชคดีมากชีวิตมันช่างโรยด้วยกลีบกุหลาบครูไม่ให้คุณรับข้อมูลแบบนี้เลยนะที่บอกว่าก็ชีวิตน่ะมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยขวากหนาม
เออเอาความเชื่อบ้าๆนี้ออกไปเลยก่อนอื่นนะคะคุณมาฟังไลฟ์ครูรุ้งเนี่ยกรุณาเอาความเชื่อบ้าๆออกไปก่อนครูเนี่ยจะขยายความมั่งคั่งให้กับคุณนะคะจากไลฟ์นี้เนี่ยให้คุณสร้างอนาคตที่มีมูลค่า10ล้านขึ้นไป10ล้านหรือมากกว่าแต่อย่างแรกนะคะคุณต้องเอาความเชื่อบ้าๆความเชื่อแบบแปลกๆนะคะความเชื่อที่มันแบบถูกจับยัดโดยใครบางคนที่เขามีเส้นทางชีวิตที่ระทมขมขื่นแล้วเขาก็ยัดเยียดให้คุณนะคะว่าเออแกชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตมันเต็มไปด้วยความด้วยแบบความยากลำบากขวากหนามเอาเนี่ยออกไปก่อนเกลี่ยเส้นทางเดินช่วยกวาดขยะที่รกร้างจากเส้นทางความสำเร็จในชีวิตคุณออกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้วิธีการสร้างอนาคตที่แบบ10ล้านหรือมากกว่าโอเคไหมคะกรุณาพิมพ์นะคะให้ครูรุ้งทีได้ไหมคะว่าชีวิตฉันปูพรมโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะชีวิตฉันปูพรมโรยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตฉันเหมือนนั่งพรมเหาะเลยนะคะกรุณาช่วยเอาความนะคะเขาเรียกว่าความคิดที่ไม่ใช่เกลี่ยเส้นทางเดินให้มันลื่นก่อนให้มันแบบเดินทางแบบบันเทิงเริงรมย์ก่อนได้ไหมคะโค้ชบิวตี้บอกว่าแชร์แล้วค่ะปอยนะคะกมลลักษณ์บอกว่ารู้สึกว่าชีวิตหนูโชคดีมากนะคะทำไงล่ะเนี่ยนะคะวรรณภามาแล้วนะคะนุชบอกชีวิตฉันปูพรมด้วยกลีบกุหลาบน้ำเตยบอกชีวิตฉันปูพรมด้วยกลีบกุหลาบหญิงลีสวัสดีจ้านะคะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นอะทำไงดีล่ะนะคะต้องคอยรีเฟรชตลอดเลยนะคะตอนนี้ครูว่า Facebook น่าจะมีการปรับอัลกอริทึมอะไรอยู่นะคะมิกกี้หยีนะคะอาจารย์หยีบอกว่าหนูว่าแล้วว่าแม่ครูรุ้งต้องมานะคะนิวรุ้งนิวไลฟ์มาแล้วนะคะคุณแจสมินบอกว่า my life is beautiful blooming likeRose blooming every day โอ้โหสุดยอดมากโอเคเราจะเริ่มต้นกันด้วยความคิดที่ใช่ก่อนโอเคนะถ้ามีใครบอกคุณว่าชีวิตนี้ชีวิตฉันมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตฉันมันเต็มไปด้วยความด้วยแบบขวากหนามเธอรู้ไหมกว่าฉันจะลืมตาอ้าปากกว่าฉันจะสำเร็จแบบนี้มาได้เธอรู้ไหมว่าชีวิตฉันต้องเจออะไรมาบ้างโอเคค่ะอันนั้นเป็นชีวิตเขาแต่ไม่ใช่ชีวิตคุณโอเคไหมคะคุณเลือกได้นี่คะในเมื่อคำพูดมันเป็นการพยากรณ์ชีวิตล่วงหน้านี่เมื่อคำพูดมันเป็นเหมือนกับคำสั่งอนาคตอยู่แล้วนี่คะนี่เมื่อคำพูดคุณเหมือนเสกอนาคตอยู่แล้วนี่คะจริงไหมคะคุณจะพูดยังไงก็ถูกหมดนะคะคุณจะบอกว่ามันยากลำบากก็ถูกอีกอยู่ดีค่ะเพราะคุณกำลังจะสั่งเส้นทางอนาคตคุณให้บรรเจิดเลิศล้ำแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณจะบอกว่าชีวิตฉันโปรยโรยด้วยกลีบกุหลาบเดินไปนี่ราวกับว่ามีคนมาปูพรมให้ฉันฉันนี่นั่งพรมแล้วก็เหาะขึ้นฟ้าเลยก็ได้ค่ะถูกไปหมดทุกอย่างเลยแล้วแต่เลยว่าคุณจะสร้างความเชื่อแบบไหนให้กับชีวิตคุณความเชื่อที่ทำให้กว่าคุณจะถึงเส้นทางอนาคต10ล้านของคุณคุณต้องเดินอ้อมนะคะอ้อมโลกกระปุกต่างไฉมันก็เรื่องของคุณโอเคไหมคะหรือว่าถ้าคุณฉลาดพอนะคะไม่ใช่ฟังเขามาแล้วรับเอาคำพูดนั้นว่ามันเป็นชีวิตคุณด้วยไม่เอานะคุณจะเดินทางตรงคุณจะไม่เดินทางอ้อมโอเคไหมคุณก็เลือกได้นี่เพราะปากของคุณมันเป็นปากที่มันพยากรณ์ได้แม่นยำที่สุดในสารบบของจักรวาล นี้ถ้าในจักรวาล นี้จะมีใครเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดจะมีใครเป็นผู้ทำนายพยากรณ์ชีวิตคุณได้ชัดเจนและแม่นยำที่สุดก็ตัวคุณนั่นแหละค่ะจากสิ่งที่ออกมาจากปากของคุณโอเคไหมคะโอ้โหเริ่มต้นกันแบบนี้เลยโค้ชบิวตี้สวัสดีลูกนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะครูโอ้นยูนิเวอร์สมาแล้วโค้ชฟักทองมาแล้วนะคะสมใจมาแล้วนะคะทิตินาฏลี่ณัฐพรมาแล้วชลิดาค่ะพี่ทิพย์พรทิพย์นะคะครูอิสรีอ่ะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะคะต้องรีเฟรชกันตลอดมาโอ๊ตมาแล้วนะคะโอ๊ตบอกว่าแม่สวยหวานนะคะมนพริยามาค่ะหญิงลีบอกขอขึ้นทางด่วนนะคะยุพินบอกชีวิตฉันปูพรมด้วยกลีบกุหลาบเนี่ยนะคะไม่ต้องอ่านคอมเมนต์จากตรงนี้อ้าวทุกคนพร้อมหรือยังคะทุกคนพร้อมนะคะที่จะรับนะคะอนาคต10ล้านบวกๆหรือยังคะพร้อมหรือยังคะครูจะบอก3เคล็ดลับที่สร้างอนาคต10ล้านบวกๆแม่ทำไมต้องมาไลฟ์เรื่องนี้นะคะลูกศิษย์อินบ็อกซ์กันมานะคะกระหน่ำมากเลยนะคะว่าเนี่ยตั้งเป้าชีวิต10ล้านครูรุ้งจะสิ้นปีแล้วชีวิตยังไม่ถึง10ล้านเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งเป้ากันไว้ตอนต้นปีตอนสิ้นปีนะคะเหมือนจะสิ้นใจอะไรทำนองนั้นยังไม่ถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้อย่างตอนนี้มันจะเวียนมาบรรจบครบรอบสิ้นปีอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะมันจะสิ้นปีมันจะธันวาคมอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะมันจะ we wish you a merry christmas มันจะคริสต์มาสแล้วนะคะมันจะ and a happy new year มันจะปีใหม่แล้วนะคะมันจะมาครบบรรจบอีกรอบหนึ่งแล้ว
เอาไหมคะคุณมาทบทวนชีวิตที่ผ่านมาทั้งปีด้วยกันแล้วก็กำหนดบทบาทใหม่ของชีวิตอนาคตข้างหน้าแบบอนาคต10ล้านบวกๆพร้อมไหมคะพร้อมพิมพ์ว่าพร้อมรับ10ล้านบวกๆเออพร้อมรับอนาคต10ล้านบวกๆ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 พร้อมแล้วพิมพ์นะคะครูเมจิกมาแล้วนะคะสุภาพรมาแล้วนะคะครูเมจิกบอกเอาค่ะนะคะมาค่ะสวัสดีลูกๆจากกัมพูชาด้วยนะคะมาๆๆๆอ้าวเนี่ยครูรู้เลยว่า Facebook เนี่ยนะคะเขากำลังอัปเดตอัลกอริทึมอะไรบางอย่างใหม่แน่เลยเนี่ยเห็นไหมหนูเห็นไหมลูกคอมเมนต์ไม่ขึ้นแต่มันขึ้นว่าชื่อว่าใครเข้ามาบ้างแล้วนะคะแล้วครูก็ต้องรีเฟรชนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะรีเฟรชอ่านคอมเมนต์เป็นรอบๆเนี่ยปณิตาพิมพ์มาแล้วเยี่ยมมากนะคะการกมลนัดพิมพ์มาแล้วเยี่ยมยอดนะคะคุณวีเลิฟนัชชาพิมพ์มาแล้วอัญชิสาซองบอกพร้อมรับอนาคต10ล้านบวกๆค่ะครูให้คุณพิมพ์10ล้านแล้วก็บวกบวกบวกโอเคไหมเราจะไม่หยุดตัวเองไว้ที่10ล้านแต่มันจะต้องเป็น10ล้านอัพอ่ะ10ล้านบวกบวกบวกพร้อมเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเกือบ 1,500 คนแล้วลูกแชร์ยังคะหุ้ยครูด้วยครูก็ยังไม่ได้แชร์ไปที่กรุ๊ปเลยแป๊บนึงนะคะครูรุ่งขออนุญาตแชร์ไปที่กรุ๊ปแป๊บนึงนะคะขอเวลา2นาทีค่ะแชร์ไปที่กลุ่มก่อนโอเคโอเคพวกเราแชร์หรือยังลูกแชร์นะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มแล้วครูแวะแชร์แป๊บนึงแชร์ค่ะโอ้โหครูแชร์รัวมากได้ยินเสียงมั้ยได้ยินเสียงครูแชร์ไหมเนี่ยรัวค่ะครูรุ่งแชร์รัวๆค่ะครูรุ่งแชร์รัวๆค่ะแชร์รัวจริงแชร์รัวจริงนะอ่ะโอเคอ่ะแชร์ค่ะแชร์ให้รัวๆไปเลยค่ะแชร์ค่ะแชร์เข้าคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีนะคะแชร์เข้าคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะแชร์เข้าคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งค่ะแชร์เข้าคอร์สสันดานเศรษฐีค่ะโอเคพร้อมแล้วเริ่มค่ะมาบีเลิฟนัชชาพร้อมรับ10ล้านบวกบวกบวกสุดยอดมากเพนสีคุณยอดเยี่ยมคุณเกวลินยอดเยี่ยมคุณกิ่งแก้วยอดเยี่ยมสวรสยอดเยี่ยมแชร์ด้วยนะลูกแชร์ด้วยครูเริ่มแล้วนะคะอ่ะข้อที่1จดเลยค่ะลูกนะคะครูอิสรีนะคะไม่เห็นหน้าลูกชัดเจนมากสวยงามมากใส่เสื้อสีชมพูนะคะพร้อมกับสร้อยคออิสรีคริสตัลสวยงามมากเห็นชัดเจนมากนะคะทุกคนจดค่ะข้อ1ค่ะอนาคต10ล้านบวกบวกของคุณขึ้นอยู่กับ now บัดนี้ปัจจุบันนี้วันนี้ตอนนี้ขณะนี้วินาทีนี้ and forever from now on จากวินาทีนี้และตลอดไปทุกห้วงวินาทีของปัจจุบันขณะจดเลยค่ะอนาคต10ล้านบวกบวกบวกของคุณขึ้นอยู่กับปัจจุบันทุกห้วงขณะครูพูดไว้แบบนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจุบันตอนนี้อนาคต10ล้านบวกบวกของคุณกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะไม่งั้นคุณจะไม่ถูกจูนเข้ามาในช่องนี้มาฟังเรื่องนี้แล้วคุณจะไม่จูนกับตัวเลข10ล้านบวกบวกแน่นอนถ้าคุณจะไม่ได้รับมันครูลุงพูดแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาที่ครูลุงพูดตัวเลข10ล้าน20ล้าน30ล้านสำหรับลูกศิษย์ครูบางคนถึงกับขนาดว่ามาสารภาพกับครูเลยว่าพอเขาเห็นตัวเลข10ล้านหรือพอครูลุงพูดถึงตัวเลข100ล้านเขาออกจากไลฟ์เลยเพราะเขารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปมันมากเกินไปไม่น่าจะใช่เขาไม่คู่ควรแล้วเขาบอกบ้าบอที่สุดเลยอะพอเขาไปเข้าคอร์สเรียนออนไลน์ของครูรุ่งคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเขาหนีครูไม่พ้นไง เขาหนีครูไม่พ้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นคอร์สออนไลน์ที่เขาต้องจ่ายเงินเข้าไปลงทะเบียนเรียนเวลาที่คุณจ่ายเงินคุณรู้สึกไหมว่าเฮ้ยคุณต้องเอาให้คุ้มคุณต้องฟังให้คุ้มคุณต้องฟังทุกเม็ดคุณต้องเก็บทุกคำพูดของครูแล้วในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูพูดถึง10ล้านครูพูดถึง100ล้านครูพูดบ่อยมากจนเขาบอกว่าเหมือนกับเขาเผชิญหน้ากับตัวเลขที่เขาวิ่งหนีมาตลอดชีวิตแต่พอเข้าไปในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเขามิอาจจะสามารถวิ่งหนีได้แล้วเพราะว่าเขาจ่ายเงินเข้าไปเรียนคอร์สนั้นน่ะมันไม่ได้ฟังฟรีอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดคุณรู้ไหมคะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่แล้วแล้วเขาไม่เคยสามารถที่จะสร้างยอดขายแตะหลักล้านต่อเดือนได้เลยครูบอกฮะคุณเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ไม่สามารถสร้างยอดขายหลักล้านต่อเดือนได้เนี่ยนะงงมากเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ยิงแอดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ายิงแอดขายเองอะ
ขายเองส่วนตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบไม่ได้ขายเก่งไม่ได้แบบปิดการขายแบบฮาร์ดเซลอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นข้ออ้างอ่ะเป็นข้ออ้างนะคะจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับวิธีการว่าคุณจะยิงแอดคุณจะสร้างตัวตนคุณจะปิดยอดขายคุณจะปิดการขายแบบฮาร์ดเซลซอฟต์เซลคุณจะปิดการขายเป็นคุณจะปิดการขายไม่เป็นคุณจะพูดเก่งคุณจะพูดไม่เก่งคุณจะอัดคลิปเก่งคุณจะไลฟ์ไม่ไลฟ์แม่งไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นวิธีการแต่คุณรู้ไหมคะเขาเพิ่งบอกครูว่าสิ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถสร้างยอดขายเดือนละล้านได้เพราะเขาวิ่งหนีจำนวนเงิน10ล้านบาทเขาพูดเลยว่าไม่รู้เป็นอะไรเวลาครูรุ้งพูดในไลฟ์หรือตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเงินถ้ามี10ล้านถ้ามี100ล้านถ้าครูพูดถึงเรื่องนี้เขาจะกดออกไปจากไลฟ์ครูรุ้งก่อนมันไม่จูนกันอะเหล็กดูดเหล็กไม่ดูดไม้คุณเข้าใจเปล่าคือเขาไม่สามารถจูนกับจำนวนเงิน10ล้าน100ล้านได้โหโคตรแพงอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือหลักฐานอย่างหนึ่งนะคะที่พวกคุณอยู่ในไลฟ์นี้ครูกล้าพูดกับพวกคุณได้เลยค่ะคุณกำลังเผชิญหน้ากับตัวเลข10ล้านบวกบวกเสียด้วยเพราะฉะนั้นคุณคือเจ้าของจำนวนตัวเลข10ล้านบวกบวกแน่นอนคุณเก็ตที่ครูลุงพูดไหมเจ้าปาติสบอกว่าร่วมทีมปาติสค่ะสอนทำยอดขายเกินครึ่งล้านทุกเดือนคุณเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมคุณปลดล็อกไหมลูกศิษย์ครูปลดล็อกเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนแรกที่เขาฟัง10ล้านที่ครูพูดบ่อยๆในคลาสออนไลน์ของครูหรือครูพูดคำว่า100ล้านบ่อยๆในคอร์สออนไลน์ของครูเขาบอกว่านี่ขนาดเขาไม่เจอหน้าครูรุ้งนะเรียนในคอร์สออนไลน์แต่เขารู้สึกว่าเขากำลังเผชิญครูบอกโอ้โหนี่มันจุดใต้ตำตอเลยอะครูรู้เลยว่านั่นเป็นวาระเวลาของเขาที่เขากำลังจะแบบกางปีกบินอะปีหน้าจะเป็นปีที่เขา10ล้านบวกบวกอะครูกล้าพูดแบบนี้เลยนะเพราะอะไรเพราะเขาจูนกับมันแล้วเขาจูนไวเบรชั่นกับตัวเลข10ล้านบวกบวกเขาจูนไวเบรชั่นกับตัวเลข100ล้านคุณอันนี้แพงนะจ๊ะอันนี้แพงนะจ๊ะคนที่เคยได้เงินเดือน 8,000 เนี่ยพอพูดบอกว่าเฮ้ยเงินเดือนแสนหนึ่งไม่ใช่กูแล้วอันนี้กำลังพูดถึงคนละบริษัทแล้วใช่ไหมกำลังพูดถึงคนละแบบว่าระดับการศึกษาแล้วใช่ไหมอันนี้คือไม่ใช่กูอ่ะกูยังได้เงินเดือน 8,000 อยู่เลยอ่ะหรือแบบเฮ้ยสำหรับกูเงินเดือน 30,000 ก็เยอะแล้วมึงพูดว่าเงินเดือนแสนหนึ่งอะไรอ่ะมึงได้จริงปะเนี่ยมึงทำคงจะทำงานเหนื่อยมากเลยนะมึงได้จริงเหรอแล้วเงินเดือนแสนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมึงต้องรับผิดชอบทุกอย่างของบริษัทมึงเลยปะเนี่ยคือเขาไม่จูนอ่ะเขาไม่จูนอ่ะพอเขาสร้างภาพไปต่างๆนานาว่าเงินเดือนแสนหนึ่งต้องโคตรเหนื่อยเงินเดือนแสนหนึ่งต้องโคตรรับผิดชอบเยอะเงินเดือนแสนหนึ่งเนี่ยต้องมีแค่ไม่กี่คนอ่ะมันไม่ใช่สำหรับทุกคนหรอกมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้เฮ้ยมันมีนะทุกจำนวนเงินมีคนวิ่งหนีเสมอและทุกจำนวนเงินก็มีคนวิ่งเข้าใส่เสมอวันนี้แพงอ่ะอันนี้แพงจริงแพงจริงนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะคุณมงคลวันบอกว่าแชร์เลยค่ะครูรุ้งอันนี้คือโดนใจจริงๆค่ะสุดยอดค่ะอันไหนที่โดนใจคุณอันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณตื่นนะคุณปลดล็อกอ่ะคุณเจอคำที่บางทีคนมันจะปลดล็อกคนมันจะรวยมันไม่ได้รออะไรเลยนะเรารอกันประโยค2ประโยคที่เราติดอยู่เนี่ยที่เราวิ่งหนีเนี่ยที่เราไม่กล้าเผชิญหน้าเหมือนลูกศิษย์ครูที่เข้าไปในคอร์สแล้วเขาวิ่งหนีไม่ได้อีกต่อไปต้องได้ยินต้องคือในคอร์ส21วันครูสอนวิธีดึงดูดเงิน8หลักครูสอนเป็นกระบวนการเป็นโฟลว์เลยเพราะฉะนั้นเขาหนีมันไม่ได้เขาหนีตัวเลขนี้ไม่ได้อะแล้วคุณรู้ไหมเขาบอกว่าพอเขาฟังซ้ำๆเขาเผชิญหน้ากับมันครั้งนี้เขาจ้องตากับไอ้ตัวเลข10ล้านที่ครูรุ้งพูดแล้วเขาก็เก็บทุกประโยคที่ครูสอนวิธีดึงดูดเงิน8หลักคอร์สเนี้ยลูกศิษย์ครูหลายคนอย่างปาติสเนี่ยคุณจากขายเนี่ยหยุมหยิมขายออนไลน์เนี่ยหยุมหยิมหลักหมื่นกระจิบกระจ้อยนี่เขาสร้างยอดขายครึ่งล้านต่อเดือนคือพอเข้าไปเรียนแล้วมันขยายไงคุณเข้าใจป่ะ
อ่ะปลดล็อกเลยไหมคะอันนี้แค่อย่างแรกก็ปลดล็อกแล้วครูไม่เห็นคอมเมนต์มันไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูจะต้องรีเฟรชอ่านคอมเมนต์คุณเนี่ยอ่ะเจอแล้วคุณพรพักคุณพรพักนะคะคุณแหม่มบอกสุดยอดเลยครูรุ้งคือคุณสุกัญญาบอกได้ยินจำนวนเงินแล้วตาโตเลยรู้สึกว่าเขาจูนมากๆโอ้ตัวเลขสวยมาก1888คุณกรานนะคะคุณการชโคบอกดูไลฟ์สดครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นครับครูยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ครอบครัวคนโปรดของจักรวาลสายฝนสวัสดีจ้ะนะคะนุ้ยวิภาวดีปานอินเข้ามาแล้วลูกๆจากสปป.ลาวสวัสดีค่ะครูนัทสวัสดีลูกนะคะมิกกี้หยีอาจารย์หยีบอกหยีเคยเป็นหยีเคยวิ่งหนีตัวเลข7หลักหยีเคยวิ่งหนีตัวเลข8หลักโอเคยอดเยี่ยมนะคะครูนุ้ยคนนี้ก็ปลดล็อกจากคอร์ส21วันอ่ะครูเริ่มแล้วนะเมื่อกี้คุณจดยังคะเมื่อกี้มีใครเลคเชอร์ให้เพื่อนยังเมื่อกี้มีใครเลคเชอร์ให้เพื่อนยังอนาคต10ล้านบวกๆของคุณขึ้นอยู่กับปัจจุบันขณะทุกห้วงเวลาคุณฟังคำครูลุงก่อนนะอนาคต10ล้านบวกๆของคุณขึ้นอยู่กับปัจจุบันขณะทุกห้วงเวลาแปลว่าคุณจะต้องอยู่กับปัจจุบันขณะซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่กับปัจจุบันขณะได้ตลอดทุกห้วงเวลาไม่เอาใจไปติดอยู่กับอดีตที่ล้มเหลวผิดพลาดไม่เอาใจไปเกาะกับอนาคตแล้วกลายเป็นแค่ความฝันเฟื่องเวลาคุณตั้งเป้าเวลาคุณพูดถึงอนาคตเวลาคุณฝันหวานฝันวันละ5นาทีฝันวันละ10นาทีเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์ที่ครูเคยบอกอะให้มันจบไป5นาทีเอาให้เต็มที่10นาทีเอาให้เต็มที่และระหว่างวันอย่าเพ้อเจ้อระหว่างวันให้เอาจิตมาคอนโทรลอยู่กับ now อยู่กับปัจจุบันขณะคุณรู้ไหมคะอนาคต10ล้านบวกๆของคุณถ้าฉลับกลับไปอดีตคุณต้องเริ่มต้นนับ1ใหม่คุณรู้ไหมคะถ้าปัจจุบันขณะของคุณหายไปแล้วไปฉลับอยู่กับอนาคตแล้วคุณดันกลัวอนาคตกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกลัวจะเจ๊งกลัวจะไม่มีคนดูไลฟ์คุณกลัวจะไม่มีคนดูคลิปคุณกลัวจะไม่มีคนอุดหนุนร้านคุณกลัวว่าจะไม่มีคนซื้อสินค้าคุณเนี่ยคุณเอาใจไปกลัวกับอดีตอีกแล้วจบแล้วเอ้ยคุณเอาใจไปกลัวกับอนาคตอีกแล้วจบแล้วฝันให้เสร็จฝันกลางวันให้เสร็จ10นาทีว่าคุณรวยมากเป็นนักธุรกิจ10ล้านบวกๆเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเป็นคนที่ลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาลูกค้ารักคนลูกค้าติดคุณลูกค้าซื้อของคุณแล้วกลับมาซื้อของคุณซ้ำๆคิดภาพว่าคุณเป็นที่รักของลูกค้าคิดภาพว่าลูกค้าเปิดบินซื้อสินค้ากับคุณเสร็จรอบหนึ่งรอบที่สองเขาอินบ็อกซ์มาว่าขอเบอร์บัญชีจะสั่งสินค้าเพิ่มไม่ต้องถามราคาพร้อมโอนเลยนึกภาพแบบนั้นเลยแล้วจบค่ะอย่าวุ่นเวิร์กับอนาคตอย่าคิดเยอะเพราะอะไรครูบอกแล้วฝันกลางวันทุกวันวันละ5นาทีฝันกลางวันทุกวันวันละ10นาทีฝันให้จบทีเดียวอย่าเว้นเวอแล้วกลับมาคอนโทรลปัจจุบันขณะของคุณค่ะคุณสร้างอนาคตเสร็จแล้วตอนฝันกลางวัน5นาที10นาทีที่เหลืออย่าเว้นเวอเพราะเว้นเวอปุ๊บเฮ้ยวันนี้ไม่มีคนดูเลยอ่ะกูจะขายได้เหรอครูเมจิกบอกตรงใจมากค่ะโค้ชอ้อยบอกฝันให้เสร็จ10นาทีจบแล้วอยู่กับปัจจุบันขณะอนาคต10ล้านบวกๆของคุณอนาคต10ล้านบวกๆของคุณขึ้นอยู่กับปัจจุบันขณะทุกห้วงเวลาคุณเข้าใจคำว่าปัจจุบันขณะทุกห้วงเวลาไหมทุกห้วงเวลาของคุณไม่มีเวลาอื่นแล้วจบมีแต่ปัจจุบันขณะเข้าใจยังเข้าใจยังตรงใจมากค่ะโดนมากค่ะเพ็ญศรีบอกได้เห็น10ล้านบวกๆแล้วค่ะคุณสุริยพรบอกดีใจมากค่ะครูรุ้งทันค่ะเอาละค่ะเคลียร์นะคะข้อที่1อ่ะครูเพิ่งเห็นครูซ่าเข้ามาครูเพิ่งเห็นครูไนตี้ธิดารัตน์แผงฤทธิ์เข้ามานะคะแชร์ด้วยนะคะลูกเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะคะลูกค้าแชร์ด้วยค่ะครูแชร์เพิ่มได้ไหม
ครูสอนดีอ่ะครูอยากแชร์ตัวเองเพิ่มครูสอนดีมากอ่ะครูแชร์ตัวเองเพิ่มไปแล้วนะคะลูกหนูแชร์คนละเท่าไหร่แล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนคะอยู่กัน 1,800 แชร์ไปยังไม่ถึง 1,000 เลยจะไปข้อ2แล้วกดแชร์ค่ะ Facebook เขาจะให้คุณแบบว่าทำเป็นแบบจัดปาร์ตี้รับชมหรือว่าไลฟ์สตรีมนะคะคุณต้องเลือกว่าแชร์นะเพราะถ้าเกิดจัดปาร์ตี้รับชมอ่ะมันจะเป็นกรอบเล็กๆแล้วเพื่อนคุณก็จะไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นกดแชร์นะคะอ่ะอันที่2ครูเริ่มต้นแล้วนะครูเริ่มต้นแล้วนะหลายคนนะคะอนาคต10ล้านบวกๆของคุณบางวันเหลือ5บาทบางวันเหลือ10บาทบางวันเหลือ100บาทบางวันเหลือหมื่นเดียวบางวันเหลือแสนหนึ่งลืมไปแล้วว่าอนาคตกูจะเอา10ล้านบวกๆลดระดับลงสภาวะใจไม่อิ่มเต็มไม่อิ่มฟูกับ10ล้านบวกๆฟังคนพูดลบฟังคนบ่นฟังคนท้อแท้ฟังคนขายไม่ได้ฟังคนขายไม่ดีเสพคลิปลบๆเสพคลิปตบตีกันละครน้ำเน่าก็อย่าไปดูมันจมมันจมจิตมันจะไปจมแล้วมันจะไปเกาะเกี่ยวเอา5บาท10บาทก็อย่าไปดูพูดจริงๆครูไม่ได้พูดเล่นตอนครูเริ่มสร้าง10ล้านแรกของครูย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้ว10ล้านแรกของครูครูไม่เสพเรื่องลบเลยใครมีแนวโน้มมาจะพูดจาลบๆใส่คือดูหน้ามึงก็รู้แล้วกำลังจะมาพ่นยาพิษใส่กูหนีก่อนละครูหนีหัวซุกหัวซุนนะคะทำไมใช้คำว่าหนีหัวซุกหัวซุนเพราะรอบตัวคุณนะคะจะเต็มไปด้วยคนที่กลัวหวาดระแวงกับอนาคตของเขาแล้วก็เอาความกลัวความหวาดระแวงอนาคตของเขามาใส่อนาคตคุณผ่านคำพูดดับฝันผ่านน้ำลายบูดบูดเน่าๆของเขาเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากนะคะ1ปีที่ผ่านมา365วันคุณเผลอเอาหูไปรับฟังน้ำลายบูดบูดเน่าๆมาทำลายความฝันราคา10ล้านบวกๆของคุณไปฟังเข้ามากี่รอบแล้วคะไปฟังคนท้อแท้ใจบ่นให้คุณฟังกี่รอบแล้วคะฟังคนนั่งร้องให้คุณฟังเนี่ยกี่รอบแล้วคะไปเผลออินกับเขาเอาใจไปเกาะไปเกี่ยวไปรัดกับเขาอย่าลืมนะคะครูบอกว่าจิตใต้สำนึกของคุณกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารจิตใต้สำนึกของคุณกลืนกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารจิตใต้สำนึกของคุณกลืนกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารจดค่ะจิตใต้สำนึกของคุณกลืนกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารค่ะคุณให้อาหารจิตใต้สำนึกคุณแบบไหนคะดีค่ะคุณสวดมนต์ไหว้พระดีค่ะคุณฟังไลฟ์ครูลุงดีค่ะคุณฟังเพลงคลาสสิกดีค่ะแต่ระหว่างวันใน24ชั่วโมงคุณสามารถรักษาแรงสั่นสะเทือนของอนาคต10ล้านบวกๆได้ยาวนานแค่ไหนคะคุณไปเผลอฟังเรื่องลบคุณไปเผลอฟังแล้วคุณอินนะสิประเด็นคือทำไมครูต้องบอกว่าครูต้องหนีคนที่จะมาพ่นลบพ่นยาพิษใส่หนีหัวซุกหัวซุนเลยเพราะอะไรคะจิตใต้สำนึกกลืนกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารคุณหาเพื่อนที่เขาวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์กับคุณสักหน่อยได้ไหมคะคุณกรุณาไปเข้าฝูงนางพญาหงได้ไหมคะอย่าเพิ่งเข้าฝูงไก่ตอนที่คุณจะเริ่มสร้าง10ล้านบวกๆได้ไหมคะตอนครูสร้าง10ล้านแรกของครูครูวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนค่ะคือหน้าตาแบบนี้มากูรู้เลยกูรู้เลยคือสีหน้าของคนมีความสุขแรงสั่นสะเทือนของคนมีความสุขแรงสั่นสะเทือนของคนสำเร็จแรงสั่นสะเทือนของคนเบิกบานแรงสั่นสะเทือนของคนที่ชีวิตมันมีแต่ความเป็นไปได้แววตาเขาจะมีประกายเวลาเขาเดินเขาจะยิ้มเข้ามาเลยเขาจะมีพลังเขาจะส่งสุรเสียงอันก้องกังวานทักทายคุณด้วยอารมณ์เบิกบานและเป็นสุขเขาจะไม่มาจ๋องหงอดจ๋องหงอยหน้าอิจุกอิจ้อยกระหล่อยก๋อยใส่คุณเวลาคุณถามเขาว่าเป็นยังไงเพื่อนก็เรื่อยๆอ่ะมึงโอเคกูไปก่อนนะ ถ้าเจอใครพูดว่าก็เรื่อยๆอ่ะมึงกูไปก่อนนะจิตใต้สำนึกกูกินกลืนกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารกูขอสะสมพลังงาน10ล้านบวกๆก่อนนะเพื่อนถ้าเพื่อนก
ก้อนเรื่อยๆเดี๋ยวของกูเหลือ10บาทเดี๋ยวของกูเหลือแสนนึงกูไปก่อนนะคุณมันตกม้าตายตรงนี้1919เลขสวยดิฉันเห็นทันนะคะมันตกม้าตายตรงนี้อนาคตคุณ10ล้านบวกๆบางวันเหลือแสนเดียวค่ะบางวันแม่งเหลือหมื่นเดียวค่ะบางวันเหลือ 3,000 บางวันแม่งแย่เลยอ่ะคุณวิ่งหนีเขาไม่ทันน่ะวิ่งหนีไม่ทันแล้วเอาใจไปเกาะเกี่ยวไปรับเขาเข้ามาวันนั้นคุณเหลือ3บาท5บาทเลยนะคือมันขายไม่ได้เลยมันดูดเงินไม่ได้เลยมันดูดความโชคดีไม่ได้เลยเพราะจิตใต้สำนึกคุณกลืนกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารโอ้โหวิ่งหนีค่ะถ้าใครพูดบอกว่าก็เรื่อยๆอ่ะแกช่วงเนี้ยแกเรื่อยๆแต่ฉัน10ล้านบวกๆไปก่อนนะเว้ย คุณเช็คสักนิดเช็คสักนิด24ชั่วโมงของคุณยัง10ล้านบวกๆอยู่หรือเปล่าเคล็ดลับของครูตอนครูสร้าง10ล้านแรกเพื่อนกูมันไม่อยู่ขึ้น10ล้านกับกูเลยว่ะคุณรู้ไหมคะคุณครูยักคิ้วหลิวตากับท้องฟ้าก้อนเมฆสายลมใครจะว่ากูปัญญาอ่อนไม่เป็นไรเพราะเรารู้นี่ว่าเราต้องรักษาอารมณ์10ล้านน่ะธรรมชาติโคตรมั่งคั่งเหลือเฟือและธรรมชาติไม่เคยพ่นยาพิษใส่เราธรรมชาติเวลาสายลมพัดมาไม่เคยมีใครอารมณ์เสียนะลมมึงพัดมาทำไมเนี่ยผมกูปิวหมดแล้วไม่เคยเวลาลมพัดปิวมาคุณแบบสบายจังจริงไม่จริงจริงไม่จริงคะถูกต้องไหมคะเวลาคุณมองไปต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวมึงสีเขียวจังเลยเนี่ยกูอยากเห็นสีน้ำตาลกูอยากเห็นสีดำไม่มึงสีเขียวเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยคุณไม่เคยหงุดหงิดกับธรรมชาติค่ะเวลาคุณเห็นสนามหญ้าสีเขียวต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวคุณเห็นดอกไม้สีชมพูส้มม่วงขาวเหลืองธรรมชาติจิตใจคุณมีความสุขค่ะคุณจูนกับขึ้นพลังงาน10ล้าน100ล้าน1,000ล้านด้วยซ้ำค่ะจริงไม่จริงค่ะครูนี่อาการหนักมากนะคะตอนครูสร้าง10ล้านแรกครูยอมรับค่ะครูยอมรับค่ะสามีครูก็บอกครูอาการหนักค่ะจริงๆค่ะเพื่อนครูเลิกคบครูกันเยอะมากค่ะ10ล้านแรกของครูค่ะ10ล้านแรกเป็น10ล้านที่ครูอาการหนักมากค่ะเพราะครูรู้ว่ากูยังไม่แข็งแรงค่ะและครูรู้ว่าจิตใต้สำนึกครูกลืนกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารค่ะถ้าเพื่อนรอบตัวคุณมันอารมณ์5บาท10บาทคุณคุยกับท้องฟ้าค่ะคุยกับก้อนเมฆค่ะคุยกับลมพัดค่ะยักคิ้วหลิวตาให้กับสายลมท้องฟ้าแสงแดดค่ะเอาตัวเอาใจออกไปสัมผัสกับพลังงานธรรมชาติค่ะไม่ต้องคุยกับเพื่อนค่ะอย่าหัวเราะครูค่ะมันคือเรื่องจริงค่ะสามีครูบอกครูนี่แบบเพี้ยนหนักเลยค่ะเอาจริงค่ะจริงค่ะครูปิดสวิตช์อารมณ์เกลื่อนเลยค่ะเมื่อก่อนสามีครูกลับมาบ้านวันไหนที่ครูรู้แล้วครูเข้าไปต้อนรับพี่โรจสวัสดีค่ะป้าสวัสดีจ้าป้าจ๋าถ้าครูไปจ๋าจ๊ะเนี่ยแล้วเขาทำหน้านิ่งๆครูโชคดีนะคะคือสามีครูจะไม่เกรี้ยวกราดไม่อารมณ์เสียแต่จะทำหน้านิ่งๆ ไม่บวกไม่ลบสภาวะเป็นศูนย์คือทำหน้านิ่งๆถ้าสามีครูทำหน้านิ่งๆนะคะมีสองทางเลยค่ะครูจะเข้าไปออดอ้อนออดซ้อถ้าออดอ้อนออดซ้อแล้วยังหน้านิ่งอยู่ครูหลบฉากเลยค่ะครูหลบฉากจากสามีครูนะคะครูโชคดีอย่างนึงสามีครูนี้เป็นคนไม่อารมณ์เสียนะคะแต่ก็ไม่อารมณ์ดีเข้าใจปะคือกูไม่บวกไม่ลบกูเป็นศูนย์ครูทำสองอย่างค่ะออดซ้ออดอ้อนเอาใจนะคะถ้าพี่แกเริ่มยิ้มด้วยครูคุยต่อแต่ถ้าพี่แกไม่หือไม่อือกูไปก่อนนะคะคือกูก็รักษาอารมณ์อนาคต10ล้านบวกๆของครู
คุณเข้าใจยังขนาดกับสามีครัวรักมากรักมากขนาดไหนรักที่สุดหัวแก้วหัวแหวนยังหลบฉากสามีแล้วไม่บอกเขาด้วยนะว่าฉันไม่ชอบแบบว่าอารมณ์ไม่บวกไม่ลบแต่เป็นอารมณ์ศูนย์ทำหน้านิ่งเฉยเมยเฉยๆของเธอมันไม่กระตุ้นอารมณ์10ล้านบวกๆของฉันน่ะไม่บอกนะแต่ทำบ่อยๆเข้าเว้ยเขารู้เขาเริ่มจับเราได้ว่าถ้าเขาทำหน้านิ่งๆครูจะไม่อยู่ในฉากนั้นจะไม่มีครูอยู่ในบทบาทการแสดงและฉากนั้นนางเอกจะไม่อยู่ปล่อยให้พระเอกมันทำใจไปคนเดียวพระเอกทำใจได้เมื่อไหร่นางเอกแม่งค่อยเข้ามาตอนหลังเขาเริ่มรู้แล้วเว้ยเขาจับได้เลยเพราะฉะนั้นเขาอยากถ้าเขาอยากให้ฉากนั้นมีนางเอกเขาก็รู้ตัวว่ากลับเข้ามาในบ้านเขาต้องยิ้มใส่ครูเราเทรนเขาเองค่ะคุณเทรนคนรอบข้างค่ะคุณเทรนผัวคุณค่ะคุณเทรนสามีคุณค่ะคุณเทรนแม่คุณค่ะเวลาคุณไปเยี่ยมบ้านเจอแม่คุณโอ้ยครูจะเล่าให้ฟังค่ะเวลาไปเจอคุณแม่แม่จ๋าเป็นไงบ้างแม่ก็ไม่ค่อยสบายแก่แล้วมันปวดไปหมดทั้งตัวไม่สบายปวดขาปวดเข่าแก่แล้วขี้หลงขี้ลืมเหนื่อยง่ายเนี่ยหมอบอกแม่เป็นอัลไซเมอร์คุณจะเอายังไงดีกับแม่คุณคะแม่คุณปวดขาปวดเข่าปวดเท้าปวดน่องปวดไปทั้งตัวปวดไมเกรนขึ้นด้วยแถมไปหาหมอหมอบอกแม่เป็นอัลไซเมอร์หัวใจไม่ค่อยดีหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะคุณจะเอายังไงดีกับแม่คุณถ้าเป็นแม่คุณนะเอาแล้วเล่นของสูงแล้วคุณลุงเป็นแม่คุณคุณทำไงแม่สวยขนาดนี้แม่สดใสขนาดเนี้ยแม่นี่แม่อายุ65แล้วแม่รู้ไหมแม่เด็กยังกับอายุ50นี่แม่ยังกับ40เนี่ยแม่สวยมากนะแม่รู้เปล่าแม่มีน้ำมีนวลมากเปล่งปลั่งมากใครมันพูดว่าแม่แก่ใครบอกแม่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยแม่งจำหนูได้อยู่เลยจำได้ด้วยว่าวันนี้วันสิ้นเดือนหนูต้องเอาเงินมาให้จำได้ด้วยว่าเงินเดือนแม่35,000แม่ความจำดีจ้าคุณอย่าไปยอมบทละครนั้นนะคะไม่เอารักแม่เปล่ารักแม่เปล่ามีลูกมากมายที่รักแม่มากหรอจ้าแม่เป็นไงมั่งอ่ะแม่ปวดตรงไหนหรอหมอเขาบอกว่าแม่ทำไมนะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหรอแม่แรงไม่ค่อยมีหรออย่ารักแม่จริงหรือเปล่ารักแม่จริงต้อง interrupt pattern แม่คุณก็เป็นมนุษย์นะคะแม่คุณก็มีจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกของคุณแม่คุณก็กลืนกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารเหมือนคุณนะคะคุณต้องเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจแม่คุณคุณต้องเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจแม่คุณไม่ใช่อห่อหมกโอ้แม่แก่ไปเยอะเลยปีเนี้ยแม่จ๋าแม่อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะแม่ต้องอายุยืนนะอยู่เป็นล้มโพล้มไซของหนูเขาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเขาจะเป็นก็เพราะคุณเป็นแบบนี้ล่ะค่ะคุณ interrupt patternคุณต้องรีเฟรมคุณต้องใส่ฉากใหม่ให้กับแม่คุณแม่คุณเป็นสาวผิวพรรณผุดพองอายุยืนยาวความจำดีเลิศประเสริฐสุขภาพร่างกายแข็งแรงชวนแม่คุณยิ้มชวนแม่คุณหัวเราะตลกชวนแม่คุณเต้นเปิดเพลงมันๆให้แม่คุณฟังบ้างเออเพลงยุคแม่คุณก็ได้ฟลอเฟื่องฟ้าหยาดเพชรอะไรก็ได้เอาเพลงที่มันขึ้นอารมณ์ความสุขหรือแบบว่าแม่จ๋าแม่จำเพลงนี้ได้ไหมเออชวนท่านหน่อยเอากับท่านหน่อยถ้ารักท่านจริงเข้าใจยังเออ
นี่คุณลุงสอนอะไรวะเนี่ยสอนไปเลื่อยเปื่อยแล้วเนี่ยไม่ได้เลื่อยเปื่อยคือเรากำลังจะพูดเรื่องอนาคต10ล้านบวกๆแม่คุณก็เป็นตัวละครลับในชีวิตคุณเหมือนกันค่ะแม่คุณนี่แหละคุณเนี่ยรักแม่คุณกันทุกคนรักพ่อคุณกันทุกคนโอ้ยคนในครอบครัวคุณนี่แหละตัวละครลับในชีวิตคุณเลยไอ้ที่ไม่ได้10ล้านบวกๆนี่ก็เพราะอะไรล่ะคะเพราะอะไรล่ะคะคุณลุงเล่นของสูงเลยว่ะวันนี้เล่นถึงแม่หนูเลยคุณรักแม่คุณจริงปะล่ะคุณทำให้เขารู้สึกว่ามีกำลังวังชาได้ปะล่ะคุณทำให้เขารู้สึกสดใสชื่นมื่นได้ปะล่ะคุณจะได้ไม่ต้องห่วงเขาคุณจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเขาเขาจะได้ไม่ต้องป่วยบ่อยๆที่คุณใช้กดแรงดึงดูดดูดเงินที่คุณใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดส้มตำน้ำตกดึงดูดที่จอดรถคุณใช้กดแรงดูดกับแม่คุณบ้างไม่ได้หรือไงสั่งจิตตัวเองฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นเมล็ดพันธุ์เงินล้านฉันเป็นเศรษฐีนีขาขึ้นตลอดกาลสั่งจิตตัวเองสั่งจิตแม่คุณบ้างสิแม่แข็งแรงแม่สวยแม่นี่แม่80จริงหรอผิวพรรณแม่ผุดพองผิดกับคนอายุ80ทั่วไปนะแม่จ๋าคนอายุ80ทั่วไปนี่เขาไม่ได้เดินฉับ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 อย่างแม่นะคุณเข้าใจไหมคะคุณรักแม่คุณจริงหรือเปล่าคะเอาใหม่คนในครอบครัวคุณเนี่ยแหละค่ะตัวละครลับที่มีผลกับอนาคต10ล้านบวกๆของคุณโทษนะคะเห็นมาเยอะแล้วค่ะโทษนะคะโคชชิ่งลูกศิษย์มาเยอะแล้วค่ะเรื่องนี้ขอโทษนะคะโคชชิ่งแม่ตัวเองโคชชิ่งตัวเองก็บ่อยค่ะ คุณรู้ไหมคะพอคุณลุงทำแบบนี้กับแม่ตัวเองบ่อยๆเวลาแม่เขาเจอเราอัตโนมัติเลยค่ะดิฉันไม่รู้นะว่าเขาเจอคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นยังไงแต่อัตโนมัติเขาเจอดิฉันเขาจะต้องแข็งแรงอัตโนมัติเขาเจอดิฉันเขาจะต้องดูสวยอัตโนมัติเวลาแม่ดิฉันเจอดิฉันจะต้องมีความสุขเขาจะไม่พูดเรื่องเศร้าเขาจะไม่พูดเรื่องลบอัตโนมัติค่ะป้าชอบมาเล่าให้ฟังเนี่ยแม่เขาบ่นกระปอดกระแปดเขาบ่นเขาไลน์มาบ่นให้ป้าฟังยาวเหยียดเอ๊ะแต่เขาไลน์มาหาลูกอะแม่มีความสุขนะอัตโนมัติค่ะคุณแม่ดิฉันเวลาเขาคุยบทสนทนากับดิฉันเขาจะมีความสุขค่ะคุณสร้างแม่ของคุณได้นะคะคุณนี่สร้างแม่คุณแท็กเพื่อนทำไมกันเต็มไปหมดเลยหรือคุณรู้ว่าเพื่อนของคุณทุกข์ใจเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยคุณแท็กเพื่อนของคุณทำไมล่ะคะเพื่อนคุณ เพื่อนคุณเขากำลังบ่นถึงตัวละครลับเขากำลังพูดถึงคุณแม่คุณให้คุณฟังอยู่ใช่ไหมคะ คุณแม่มันถูกใจจริงแชร์สินี่คุณมาฟังฟรีเรียนฟรีแบบสนุกสนานแล้วคุณไม่แชร์ได้ยังไงเพื่อนคุณน่ะคนใน Facebook คุณเขาอาจจะกำลังหาทางดูแลคุณแม่เขาอยู่ก็ได้นะคะคุณแม่พวกคุณนี่คือตัวละครลับในชีวิตพวกคุณนะคะคุณแม่ดิฉันเจอดิฉันคุณแม่ดิฉันมีความสุขอ่ะคุณแม่ดิฉันไม่เคยมาบ่นเจ็บกระปอดกระแปดกับดิฉันดิฉันคอนเฟิร์มค่ะคุณแม่ดิฉันเจอหน้าดิฉันคือคุณแม่ต้องทำตัวให้สวยสดใสค่ะเพราะดิฉันเทรนคุณแม่ดิฉันให้เป็นแบบนั้นมีการเป็นแบบนั้นหันด้านนั้นเข้าหาดิฉันค่ะพวกคุณเทรนคุณแม่คุณให้หันด้านไหนเข้าหาคุณค่ะโอ้โหคุณรุ้งแพงมากดริวบอกจริงค่ะแม่คือตัวละครลับคุณเข้าใจยังคือพวกเรารักแม่เราไงคือพวกเรารักพ่อเราไงคือไอ้ความทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยความทุกข์เพราะเราเป็นห่วงท่านเพราะเรารักท่านความทุกข์ส่วนหนึ่งในชีวิตเราเพราะเราเห็นท่านทุกข์ใจเพราะเราเห็นท่านกังวลกับหนี้เพราะเราเห็นท่านไม่สบายใจที่ลูกหลาน
ท่านยังกังวลลูกหลานคุณต้องคอนเฟิร์มกับท่านนะคะคุณเฉลิมศรีบอกครูรุ้งแพงสุดแล้วไลฟ์วันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าพวกคุณทราบดีว่าคุณพ่อคุณแม่ของพวกคุณคือตัวละครลับที่มีผลกับความสำเร็จกับอนาคต10ล้านบวกๆของพวกคุณค่ะคุณเคยบอกท่านหรือเปล่าคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงคุณคุณเป็นลูกที่จะเป็นอภิชาติบุตรให้ท่านคุณรู้ไหมบางทีพ่อแม่คุณเป็นห่วงคุณคุณรู้ไหมคุณไม่กลับบ้านเลยเป็นเดือนคุณรู้ไหมคุณกลับบ้านดึกคุณรู้ไหมแค่คุณสื่อสารกับท่านว่าคุณทำอะไรอยู่คุณรู้ไหมแค่คุณบอกท่านสัญญากับท่านด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ว่าคุณจะเปลี่ยนอนาคตของท่านใน1ปีข้างหน้าคุณกลับดึกแต่ไม่เคยบอกท่านว่าคุณทำอะไรอยู่ท่านเป็นห่วงคุณเลยทะเลาะกับท่านคุณมาอยู่กรุงเทพนานเกินไปแล้วบางครั้ง2เดือนคุณยังไม่กลับบ้านเคยบอกท่านไหมคะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่พูดไปเดี๋ยวจะน้ำตาไหลกันทั้งไลฟ์เลยก็ท่านเป็นตัวละครลับในชีวิตคุณไม่ใช่เหรอคะแล้วคุณเคยสื่อสารกับท่านไหมคะคุณเคยบอกท่านไหมคะโอเคไหมคะแล้วคุณกลับบ้านไปนานปีนานชาติคุณเห็นแม่คุณแก่แม่แก่จังเลยอ่ะแม่ดูแลตัวเองบ้างเปล่าเนี่ยแม่กินข้าวบ้างเปล่าเนี่ยแม่ดูซูบจังเลยแม่ดูผอมจังเลยทำไมบอกท่านแบบนั้นล่ะแล้วทำไมท่านถึงซูบผอมล่ะทำไมท่านถึงแบบเหี่ยวล่ะไม่มีพลังล่ะคุณเคยบอกท่านหรือเปล่าเคยสื่อสารอะไรกับท่านหรือเปล่าเราทุกคนโคตรรักพ่อแม่ของเราเลยแล้วท่านนี่แหละพระอรหันต์ของพวกคุณพระพรหมของพวกคุณคุณเข้าใจแล้วนะอนาคต10ล้านบวกๆของพวกคุณใครที่ยังไม่เคยเคลียร์เรื่องนี้นี่ครูว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับใครแน่ๆเลยทำไมครูถึงพูดเรื่องนี้วะครูว่าต้องมีใครที่กำลัง5บาท10บาทไม่10ล้านบวกๆเสียทีเพราะว่าส่วนหนึ่งตัวละครลับก็คือคุณพ่อคุณแม่ของพวกคุณนี่แหละครูว่าต้องมีไม่อย่างนั้นไม่บังเอิญที่ครูพูดเรื่องนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นไปจัดการกับตัวละครลับในชีวิตคุณซะนะคะสำคัญนะคะหนูเองค่ะครูรุ้งหนูติดเรื่องพ่อแม่ของหนูโอเคหนูเข้าใจแล้วนะลูกหนามเตยบอกว่าเกี่ยวกับหนูนี่แหละค่ะครูครูเป็นกำลังใจให้หนามเตยนะลูกกระแตบอกเกี่ยวกับลูกล้านเปอร์เซ็นต์แม่กวยเซียนบอกหนูค่ะคุณแม่คือตัวแปรของอนาคต10ล้านบวกๆของหนูนั่นไงโค้ชอ๋อบอกหนูเองค่ะครูแดงบอกไม่บังเอิญค่ะหนูติ๋วบอกใช่ค่ะหนูเลยเห็นไหมเห็นไหมลูกเราแต่ละคนหาสาเหตุมานานแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรฟังไลฟ์เนี้ยเราทุกคนมีตัวละครลับแล้วคำพูดของเขาการแสดงออกของเขาการกระทำของเขามันบั่นทอนพลังของหนูมันบั่นทอนไอ้10ล้านบวกๆของหนูแต่เพราะใครกันเล่าที่ไม่เคยสื่อสารกับพ่อแม่ตัวเอง
ใครกันเล่าที่ใส่ข้อมูลผิดๆให้กับพ่อแม่ตัวเองใครกันเล่าโอ้วันนี้เข้าใจแล้วนะคะดีใจด้วยสำหรับทุกคนเลยคุณวีรพัฒน์บอกจี้โดนจุดเลยครับแม่คุณสุมนาบอกโดนเต็มๆค่ะคุณสุกัญญาบอกเพิ่งเจอสาเหตุเลยค่ะคุณอรุณวนาบอกว่าเราโชคดีแม่ชอบฟังครูรุ้งมากท่านเทรนเราแทนที่เราจะเทรนท่านโอ้ยสุดยอดก็ครูรุ้งเนี่ยนะคะผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่วัย60ขึ้นไปเนี่ยจะชอบครูรุ้งคุณเนี่ยถ้ารู้ว่าท่านฟังข่าวลบๆคุณรู้ไหมคะก็ครอบครัวครูลุงด้วยเนาะบ้านครูลุงด้วยแหละคุณยายครูลุงนะฮะเวลาไปบ้านท่านทีไหลท่านเปิดข่าวเป็นแบ็คกราวด์ในชีวิตท่านครูลุงถามว่าคุณยายเปลี่ยนช่องได้ไหมอ่ะทำไมคุณยายต้องดูข่าวไอ้ช่องนี้ด้วยอ่ะแล้วมันไม่เห็นจะมีข่าวดีเลยเนี่ยนั่งอยู่บ้านคุณยาย5นาทีเนี่ยเข้ามา5นาทีฟังข่าวลบไป2ข่าวแล้วเนี่ยเปลี่ยนช่องได้ไหมอ่ะคุณยายหรือปิดเลยได้ไหมอ่ะคุณยายคุณลุงบอกว่ายายก็ไม่ได้ดูมันหรอกลูกเปิดมันไว้อย่างนั้นน่ะเหงาเปิดมันไว้อย่างนั้นน่ะให้มันมีเสียงเป็นไหมคะหรือแม้แต่ตัวคุณคะอยู่ที่ร้านอยู่ที่บ้านเปิดแบ็คกราวด์เป็นทีวีเอาไว้ครูเนี่ยตัวแสบเลยนะนี่ร้านเสริมสวยครูเขาก็ฟังไลฟ์ครูนะครูมีร้านประจำสระดายผมเวลาครูไปสระดายผมร้านเขาอะคุณรู้ป่ะครูขอรีโมทมาเปลี่ยนช่องทุกครั้งครูนี่เป็นแบบว่าตัวแบบตัวป่วนของร้านเขาเลยนะคะครูเป็นตัวป่วนของร้านเขาเลยครูไม่อยากฟังข่าวครูเข้าไปสระดายผมเนี่ยกูรับเรื่องลบอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยแล้วทีวีมันอยู่บนหัวเลยเนี่ยคุณเข้าใจไหมคะคุณเข้าใจไหมแล้วพ่อแม่เราเหมือนกันพ่อแม่คุณเหมือนกันนี่ไงคะลูกหนำเตยบอกแม่หนูเปิดข่าวทิ้งไว้ตลอดค่ะอ๋อแล้วคุณรู้ไหมคะล่าสุดค่ะครูเป็นตัวป่วนร้านทำผมที่บ้านครูเนี่ยค่ะครูเปลี่ยนช่องอย่างน้อยก็ไปดูเท่งหม่ำอ่ะเขาต้องเปิดทีวีอ่ะร้านเขาต้องเปิดทีวีอ่ะครูก็เปิดไปช่องเท่งหม่ำแล้วอยู่ดีๆคนทั้งร้านก็หัวเราะคนยืนสระใดผมครูก็หัวเราะเออกูรอดแล้ว วันนี้สระใดผมรอดแล้วคือเออเนี่ยบอกเขาไม่ใช่ไปนั่งฟังข่าวลบแล้วก็หดหูคุณเข้าใจเป้าคุณเข้าใจไหมคะบ้านคุณเหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายของคุณเปิดครูรุ้งให้ฟังสิคะ คุณคะเปิดครูรุ้งให้คุณแม่คุณฟังสิคะ เห็นไหมคะเพื่อนเราเนี่ยบอกว่าโชคดีมากเลยค่ะคุณแม่หนูฟังครูรุ้งแล้วคุณแม่หนูก็มาเทรนหนูแทนที่จะเป็นหนูเทรนท่านคุณพ่อแม่คุณเนี่ยอายุ60ขึ้นไปเนี่ยครูลุงนี่เป็นขวัญใจคนอายุ60คุณครูเจอลูกศิษย์นะเขามาบอกครูทุกคนเลยว่าเขาหาทางออกมานานแล้วให้แม่เขาปรากฏว่าเขาซื้อ iPad ให้แม่เขาแม่ไม่เล่นโทรศัพท์หน้าจอมันเล็กเกินไปแต่แม่อยากได้ iPad แม่เอาไว้ส่งสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธชื่นฉ่ำแล้วส่งแบบสีเขียวอะค่ะให้เพื่อนสวัสดีวันอังคารสีชมพูขอให้โชคดีสุขภาพดีร่ำรวยวันอังคารหรือก็ส่งรูปเทพเจ้าไถ่ซิงเอี้ยเข้าใจไหมส่งรูปเทพเจ้ากวนอูอย่างเงี้ยนะคะส่งให้เพื่อนส่งรูปพระสังกระจายให้เพื่อนขอให้ร่ำรวยในวันศุกร์แบบเนี้ยพ่อแม่คุณเขาชอบบางทีเขาก็ส่งให้คุณทำไมครูรู้ครูได้รับสวัสดีวันเสาร์สีม่วงเข้าใจไหมคะครูได้รับแล้วแม่คือใช้ iPad หน้าจอใหญ่คือแล้วแม่ดิฉันฟังไลฟ์ดิฉันแม่ดิฉันนอนหลับไปกับไลฟ์ดิฉันเนี่ย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 ตอนนี้แม่ไม่ได้มาฟังไลฟ์แม่จะชอบฟังย้อนหลังแม่ครูนอนดึกแล้วแม่ครูไปค้นไลฟ์เก่า
ใน YouTube ด้วยเดี๋ยวนี้แม่ครูติดกดกระดิ่งในเฟซใน YouTube ช่องครูลุงแล้วอะแล้วแม่ฟังครูไปฟังครูมาแม่เริ่มเล่น YouTube แม่ร้องเพลงไงแม่ร้องเพลงสมัยเก่าอะเพลงเก่าๆอะหยาดเพชรอย่างเงี้ยเลื่อนแพอย่างเงี้ยแม่เล่น YouTube แล้วแม่ถามครูแม่จะเอาคลิปแม่ที่ร้องเพลงไปลง YouTube ยังไงเออเห็นยังคุณอะไรก็ได้ให้แม่คุณออกจากข่าวลบๆให้แม่คุณออกจากข่าวอ่ะให้แม่คุณเลิกเปิดแบ็คกราวด์เป็นข่าวอ่ะออมเรียกชื่อแม่ของแม่ด้วยนะออมบอกแม่ตู่น่ารักแม่ดิฉันชื่อตู่ค่ะไม่ใช่ตู่นะคะแม่ดิฉันชื่อตู่นะคะเครื่องหมายบวกค่ะไม่ใช่ชื่อตู่ค่ะลูกอ้อมเรียกชื่อแม่ผิดนะคะคุณแม่ของดิฉันชื่อแม่ตู่เข้าใจยังแม่พวกคุณนะคะชอบฟังครูรุ้งคุณไปเปิดครูรุ้งให้แม่คุณฟังคุณทำบุญค่ะฟังครูรุ้งบ้างฟังเสียงสวดมนต์บ้างฟังธรรมะบ้างรุ่นใหญ่เนี่ยรุ่นใหญ่เนี่ยชอบครูรุ้งมากเราพูดเรื่องนี้กันนานเกินไปแล้วเปลี่ยนจบวันนี้พูดอะไรกันเนี่ยวันนี้เราคุยอะไรกันลูกเราอยู่กันมานานกี่นาทีแล้วครูดูสิคะเราอยู่กันมาเกือบ56นาทีแล้วแม่ตู่ค่ะใช่ค่ะแม่ตู่คือแม่ดิฉันค่ะเมื่อก่อนแม่ดิฉันบ่นกระปอดกระแปดเจ็บป่วยนะคะเดินไม่ค่อยไหวไม่ค่อยสบายหน้าตาอมทุกข์อมโศกอมโรคอมภัยหลังจากที่ดิฉันเทรนคุณแม่ใหม่คุณแม่สวยหน้าตาผุดผ่องเอามาร์คทองคำไปให้คุณแม่ใช้ค่ะประโคมคิมเจสสิก้าไปค่ะเอาสเตลล่าให้กินค่ะแล้วก็บอกว่าคุณแม่สวยค่ะชื่นชมคุณแม่ค่ะบอกว่าคุณแม่แข็งแรงค่ะบอกว่าคุณแม่ผมดกดำค่ะคุณแม่ชอบบ่นว่าผมบางแม่ผมบางแม่ผมร่วงหัวแม่จะโกรธแล้วเนี่ยผมแม่ร่วงเป็นกรรมเลยแม่แก่ดิฉันเปลี่ยนใหม่เลยค่ะตอนนี้ดิฉันแม่ผมดกหนาค่ะแม่ดิฉันมีความสุขค่ะแม่ดิฉันเจอดิฉันจะต้อง alert ไม่รู้ไปเจอคนอื่นแม่เป็นยังไงแต่เจอลูกคนนี้แม่จะมีความสุขค่ะแล้วดิฉันให้เงินแม่ใช้ให้เงินแม่ใช้เยอะด้วยนะคะพอแม่ไปกินของดีๆนะคะแม่ก็รู้เลยนะคะว่าแม่ก็ต้องแบบทำตัวมีความสุขคุณเทรนแม่คุณสมัยจบเรื่องนี้ผ่านทุกคนเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะผ่านได้แล้วเรื่องนี้พ่อกับแม่คุณคือตัวละครลับในชีวิตคุณ จบอนาคต10ล้านบวกๆของคุณอันดับต่อไปคือคุณจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้โปรแกรมจิตตัวเองอันนี้อันสุดท้ายแล้วฉันจะไปแล้วนะคะฉันจะไปสวดมนต์ไหว้พระแล้วเนี่ยฉันจะไปเตรียมท่องพระคาถาเงินล้านเนี่ยเข้าใจป่ะฉันจะไปกดท่องพระคาถาเงินล้านแล้วเนี่ยท่องไปกี่จบแล้วเนี่ยพอฉันจะไปแล้วข้อสุดท้ายเธอจะทำยังไงก็ได้10ล้านบวกๆมันจะต้องมีล้านแรกก่อน10ล้านเสมอฟังครูลุงให้ดีก่อนจะเป็น10ล้านบวกๆเธอจะต้องมี1ล้านแรกเธอจะต้องเข้าไปโปรแกรมธุรกิจของเธอโปรแกรมจิตของเธอโปรแกรมชีวิตของเธอเธอจะต้องเข้าไปโปรแกรมยอดขายของเธอครูลุงเนี่ยสร้างลูกศิษย์มานะคะคามือเนี่ยนะคะไม่รู้กี่คนแล้วหลังจากที่เขาแตะยอดขาย1ล้านทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ง่ายแม่จ๋ามันง่ายนิดเดียวเองแล้วคุณเชื่อไหมลูกศิษย์ครูลุงที่แตะยอดขายหลักล้านต่อเดือนได้เดี๋ยวนี้พูดว่าอะไรรู้ไหมคะกลับไปทำยอดขายหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนทำไม่ได้แล้วยากโอ้โหเข้าใจไหมเมื่อไหร่ที่คุณเซ็ตสแตนดาร์ดยอดธุรกิจของคุณให้เป็น7หลักยอดขาย7หลักคุณจะต้องแบบ
พูดจาหน้าหมั่นไส้แบบนี้แหละค่ะว่าออกลับไปทำยอดขายหลักแสนหลักหมื่นแบบเดิมไม่ได้แล้วจริงๆค่ะไปไม่ถูกเลยยากมากยากมากที่จะกลับไปมีชีวิตแบบ5บาท10บาท10,000 50,000มันยากจังเลยทำไม่เป็นแล้วค่ะยากมากเพราะว่าหลักล้านมันง่ายกว่ากันเยอะเลยค่ะแม่เฮ้ยครูไม่ได้พูดเล่นคุณไปถามลูกศิษย์ครูสิเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมคุณจะเอา10ล้านเนี่ยปักหลักปักจิตปักใจซ้อมเอาไว้ในกมลดวงจิตพร้อมซ้อมพร้อมเอาไว้เสมอยอดขายหลักล้านยอดขายหลักล้านต่อเดือนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆซ้อมกลายเป็นยอดขายหลักล้านต่ออาทิตย์แล้วเดี๋ยวมันจะหดสั้นหรือยอดขายหลักล้านต่อวันแล้วมันจะหดสั้นไปอีกหน้าฟังชั่วโมงละล้านโอ้โหแกเป็นตัวเลขที่ดีมากแกเป็นตัวเลขที่ดีมากเลยเข้าใจปะมันเป็นแบบนี้นะคุณเพ็ญสวยบอกว่าเข้าใจโอเคค่ะแชร์สิคะคุณเพ็ญสวยครูละปื้มใจกับลูกศิษย์ครูวันนี้จริงๆครูละปื้มใจหนักมากปื้มใจหนักมากปื้มใจเยอะครูเฟชชี่สวัสดีลูกลูกสาวเฟชชี่เป็นลูกสาวนะคะอภัทรเป็นไงลูกนะคะคือตัวเลขมันต้องมาแบบนี้ก่อนตอนฉันทำ10ล้านแรกฉันก็เริ่ม1ล้านและฉันโปรแกรมอยู่ตรงนั้นเลยฉันไม่โก6โก5โก7โก8คืออย่างนี้ลูกเอาวันนี้กันเคลียร์ๆกันเลยเนาะเคลียร์กันเลยหลายคนตั้ง10ล้านบวกๆล้านหนึ่งยังไม่ได้กู10ล้านบวกๆใจกูก็ไม่ถึงหรอกเอางี้เอากันแบบตรงไปตรงมาเคลียร์ๆ1ล้านก่อนปักไว้คลุกเคล้า1ล้านให้หัวใจมันชินให้สมองมันชินให้คำพูดว่ายอดขายเดือนนี้ล้านหนึ่งแม่รู้ป่ะยอดขายเดือนนี้ล้านหนึ่งหรือมันพูดไม่ได้ก็พูดว่าแม่คอยดูเดือนนี้ลูกจะเสกยอดขายล้านหนึ่งแม่เอาพูด1ล้านก่อนอันนี้ครูพูดตรงๆนะตอนครูสร้าง10ล้านแรกครูก็ปัก1ล้านแรกก่อนเนี่ยเจ้าอ้อมเนี่ยเจ้าอ้อมมาบ้านครูเจ้าอ้อมนี่น่าจะเป็นลูกศิษย์คนแรกเลยที่มาบุกบ้านดิฉันย้อนกลับไปสมัยนู้นอะสมัยที่ดิฉันยังอยู่บ้านเก่าอยู่อะอาณาจักรเก่าเนี่ยเจ้าอ้อมมาลื้อค้นนะโอ๊ยโอ้แม่ตั้งเป้าแบบนี้เหรอจ๊ะโอ้นี่แม่เขียน1ล้านเอาเดือนต่อไปแม่เขียน2ล้านเอาเดือนต่อไปแม่เขียน4ล้านเอ้าแม่แล้วมัน5ล้านเอาแล้วมันไป7ล้านเจ้าอ้อมเนี่ยเจ้าอ้อมเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์คนแรกเลยแล้วมั้งที่เข้าไปสืบค้นดรีมบอร์ดของฉันที่เข้าไปเห็นว่าฉันเขียนตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในบ้านบ้างแม่ย้ายมาอาณาจักรหลังเนี้ยมันมีห้องลับนะคะซึ่งก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้าไปเลยนะคะชอบคำว่าให้หัวใจมันชินนั่นแหละฉันก็ปักหมุด1ล้านถ้าใจมันยังไม่เชื่อ10ล้านใจเย็นๆใจเย็นๆลูกโอเคไหมลูกเริ่มต้นยอดขาย1ล้านต่อเดือนไม่ขี้เหร่เลยลูกจ๋ามันมีล้านแรกก่อนเดี๋ยวมันไป10ล้านหนูเชื่อไหมครูคุยกับลูกศิษย์หลายคนมากมากลูกศิษย์ทั้งในแบรนด์ลิชเชสลูกศิษย์ทั้งเวลาที่ครูมีคอร์สนะคะแล้วครูเปิดรับแบบซูเปอร์ VIP ก็จะมาเรียนที่บ้านครูหลายคนติดอยู่แต่อีตรงเนี้ยติดตั้งเป้าใหญ่แต่ใจไม่ถึงติดตั้งเป้า10ล้านติดตั้งเป้า100ล้าน
ติดตั้งเป้าใหญ่แต่ใจยังไม่ถึงใจไม่เคยอนุญาตจริงๆเลยตั้งเป้าแต่ปากตั้งเป้าแต่ที่กระดาษตั้งเป้าแต่ที่ฝาบ้านตั้งเป้าแต่ที่หน้ามือถือเซฟเงิน10ล้านมาเซฟเงิน100ล้านมาตั้งเป้าใหญ่แต่ใจยังไม่ถึงลูกจ๋าครูเจอลูกศิษย์เยอะมากแล้วเวลาครูเจอตัวต่อตัวเนี่ยหรือเวลาครูเจอพูดแล้วก็คิดถึงเนาะเดี๋ยวจะเปิดคลาสแล้วนะคะสิ้นปีจะเปิดสักคลาสดีกว่าแล้วก็แบบว่าจัดแบบซูเปอร์ VIP เนาะมาเจอกันที่บ้าน1วันซูเปอร์ VIP 59,900 บาทแบบเนี้ยเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งแบบเนี้ยดีไหมเออนะคะอยากเจอเนี่ยไม่เจอลูกศิษย์กันนานมากเลยพอมาเจอตัวเนี่ยจะรู้เลยหลายสิ่งหลายอย่างบางทีสิ่งที่แม่สอนไปสิ่งที่ครูรุ้งสอนไปเราต้องเอาใจเราอะเข้าไปชั่งตวงวัดเอาแบบซื่อสัตย์อะกูรู้แน่10ล้านกูถึงอะกูรู้แน่100ล้านกูถึงแต่วันเนี้ยตอนเนี้ยตรงๆเลยป่ะใจกูยังไม่ถึงแล้วตั้งเป้าที่ใจเราแตะถึงลูกจำไว้นะเป้าหมายไม่ได้ตั้งที่กระดาษไม่ได้ตั้งที่กระดานไม่ได้ตั้งที่หน้าจอมือถือเป้าหมายจริงๆตั้งต้นที่ใจใจต้องถึงใจต้องเอื้อมถึงใจต้องแตะถึงเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่กระดาษนะลูกครูบอกเลยเข้าใจตรงกันนะเป้าหมายจริงๆอยู่ที่ใจเวลาครูสอนเราว่าเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์หนูดันตั้งเส้นชัยหนูเป็นร้อยล้านมันแตะยังไงก็แตะไม่ถึงเพราะวันนี้ใจหนูถึงที่1ล้านเคลียร์ไหมลูกเคลียร์ทุกอย่างไหมคะเคลียร์เลยไหมลูกใจแตะถึงขอบคุณไลฟ์นี้ขอบคุณแม่มากยินดีลูกปาติสที่สุดเลยเฟรชชี่บอกตั้งเป้าหมายต้องตั้งที่ใจใจต้องเอื้อมถึงใจต้องแตะถึงขอบพระคุณคุณครูค่ะรักครูสุดใจ10ล้านอย่างไรก็ไปถึงค่ะนะคะคุณต้นข้าวถึงแน่นอนโอเคไหมเอาล่ะแหมบางทีวันนี้อยากจะสอนเยอะกว่านี้นะ เดี๋ยวมาเจอเราอีกพรุ่งนี้ดีกว่าลูกวันนี้ส่งลูกก่อนนะคะครูส่งพวกเราก่อนดีกว่าเก็ต101นะคะอ้อมบอกเคลียร์จ้ะแม่เคลียร์จ้ะแม่มีอะไรอยากสอนเราเยอะเลยอะประมาณ40เรื่อง แต่วันนี้เอาเท่านี้ก่อนไม่เจอกันหลายวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกดีไหมปรางทิพย์บอกชั่วโมงละล้านหัวใจเต้นแรงมากอ่ะคุณทำธุรกิจใหญ่ไงคุณทำธุรกิจใหญ่เนี่ยมันจะย่นไปเรื่อยๆจากเดือนละล้านเป็น10วันเงินเข้าล้านแล้วมันจะย่นไปเป็นวันละล้านแล้วเดี๋ยวมันจะย่นไปเป็นชั่วโมงละล้านแหมน่าฟังมากตัวเลขนี้ชั่วโมงละล้านเคลียร์นะคะยอดเยี่ยมมากวันดีๆนะคะวันดีคุณเคลียร์ยอดเยี่ยมมากคุณจารุวิทย์บอกใจต้องแตะถึงเก่งมากลูกหนึ่งบวรลักษ์บอกเคลียร์มากแม่เคลียร์มากเคลียร์มากแม่เออมีปอนะลูกทั้งปอทั้งมีปอนะคะคุณตะขาบขาวบอกผมจะทำให้ยิ่งใหญ่ครับรักพวกคุณจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันอีกนะคะนะคะเออขอบคุณชั่วโมงทองคำที่แม่มอบให้ค่ะปูเป้
้นะคะลูกปูเป้อ่างทองเราก็เจอกันแน่นะคะไปค่ะกู๊ดไนท์เซกู๊ดไนท์นะคะครูมีสัมมนาสดนะคะวันที่1ธันวาคมนะลูกใครยังไม่ซื้อบัตรรีบจัดการนะ 4,990 บาทนะเนี่ยครูไม่ได้เช็คเลยว่ามันเต็มหรือยังนะคะ 4,990 บาทซูเปอร์ VP 29,900 บาทสัมมนาสดนะคะวันที่1ธันวาคมอุ๊ยครูไม่ได้เช็คเลยอ่ะลูกนะคะโอเคอ่ะเจอกันนะแจกไม้กายสิทธิ์นะคะสีทองสวยจังเลยใครที่ลงทะเบียนไว้เราใกล้เจอกันแล้วล่ะลูกพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ครูจะสรุปนะคะกับทีมจัดงานจะสรุปกับ organize นะคะทั้งหมดเลยว่าเราจะ flow ยังไงบ้าง flow งานยังไงบ้างนะคะอันนี้ยังไม่ครบนะคะไม้กายสิทธิ์มีทั้งหมด6แบบด้วยกันนะคะอันนี้เอามาโชว์แค่4แบบนะคะซึ่งคุณจะเลือกไม้ก็จะเลือกคุณนะคะสอนอย่างเดียวเลยเนาะลูกลืมเลยเนาะลืมโปรโมทสัมมนาสดเลยนะคะ 4,990 บาทนะคะแม่ยังไม่ได้อัปเดตกับทางน้องหมิวเลยแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตกับทางอิสรีครูอิสรีนะครูอิสรีพาทีมงานไปเนี่ยเกือบ100คนแล้วนะคะครูซ่านะคะโค้ชว่านะคะใครอีกครูหนึ่งสุรภานะคะยังไม่ได้อัปเดตกันอีกเลยนะลูกเนาะเดี๋ยวต้องอัปเดตกันแล้วนะคะใช่ 4,990 บาทเองเหรอใช่ลูกถูกใช่ไหมคะสัมมนาสดวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์ไปเจอกันนะใครจะไปทักเลยทักอินบ็อกแม่ก็ได้ทัก LINE @krurung ก็ได้ทักเนี่ยลูกๆที่เขาพิมพ์ไว้ก็ได้นะคะครูซ่าครูอิสรีนะคะใครอีกอยู่ตรงนี้เนี่ยแสดงตัวให้แม่เห็นหน่อยครูปาติสครูพินครูยุ้ยมณีนุชนะคะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับแม่มีเรื่องจะสอนเราทั้งหมด48เรื่องเนี่ยเยอะไปปะวะเปิดคอร์สออนไลน์เลยดีไหมนะฮะเยอะมากเนี่ยมีเรื่องจะสอนลูกเยอะจังเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่มันเยอะอย่างงี้วะเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันอีกมีเรื่องไลฟ์สอนเยอะมากเลยเขียนแผนผังไว้อีกเนี่ยเขียนแผนผังปลดล็อกไว้อีกทำไมฉันเขียนแผนผังปลดล็อกลูกศิษย์ไว้อีกทำไมเยอะอย่างนี้เนี่ยมีเรื่องสอนเยอะลูกนี่อีกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยพรุ่งนี้เจอกันแม่ไปแล้วนะทุกคนรักมากสวัสดีจ้า